สวัสดีครับแฟนๆ Auto Life Thailand ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่เราจะต้องมาลองขับเจ้า Nissan Terra รถ PPV คันแรกของ Nissan นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจ้า Nissan Terra คันนี้เนี่ยมีฟีลลิ่งในเรื่องของการขับขี่เป็นอย่างไรนะครับแล้วขับสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวตามไปชมแล้วครับรถของผมอยู่คันนู้นครับผมก็ตอนนี้นะครับขึ้นมาอยู่บนเจ้า Nissan Terra แล้วนะครับอย่างที่บอกครับว่าเวอร์ชั่นที่ประเทศฟิลิปปินส์นี่นะครับเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับก็เราก็ขับเหมือนไปยุโรปก็ได้แล้วครับพวงมาลัยซ้ายก็ว่ากันไปแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะขับเนี่ยนะครับผมก็อยากจะมาบอกถึงจุดเด่นอีก1จุดนะซึ่งผมชอบมากๆใน Nissan Terra แล้วก็คือเจ้าตัวนี้ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับมันคืออะไรนะครับมันคืออะไร2ปุ่มนี้นะครับเจ้า2ปุ่มนี้คือปุ่มพับเบาะหลังนั่นเองครับพับเบาะแถวตอนที่2นะครับพับเบาะแถวตอนที่2เดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะพับแบบไหนเพราะว่ามันสามารถแยกพับได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเดี๋ยวผมจะกดพับเบาะขวาหลังนะครับเดี๋ยวดูครับว่าเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะกดพับแล้วนะครับดูนะครับเบาะหลังขวานะครับดึงขึ้นนะครับนี่ครับนี่ครับพับอัตโนมัตินะครับเราสามารถที่จะพับเพื่อให้ผู้โดยสารเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยสามารถเดินไต่เข้าไปได้นะครับพับได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเยี่ยมครับเป็นจุดหนึ่งแล้วนะที่ผมชอบครับแต่ท่านผู้ชมมันพับขึ้นได้อย่างเดียวนะมันพับกลับไม่ได้นะมันไม่สามารถตั้งกลับไปเหมือนเดิมได้นะทำไม่เสร็จอันนี้ทำแค่พับขึ้นอย่างเดียวนะยังไม่พับลงไปพับลงก็ต้องดันไปนะครับดันไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นไปเห็นไหมทำไม่ได้แต่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นจุดฟังก์ชันหนึ่งที่ผมชอบมากๆในเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์นะปรับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับเจ๋งครับเดี๋ยวไปลองขับกันครับตอนนี้นะครับก็มาลองขับเจ้า Nissan Terra นี่นะครับในสเตชันที่เป็นออฟโรดนะครับก็ต้องบอกว่าสร้างความแปลกใจให้กับผมพอสมควรนะครับกับ Nissan Terra คันนี้นะครับผมว่ามันดีกว่าที่คิดนะเครื่องยนต์นุ่มนวลเลยครับนี่เป็นเครื่องยนต์ที่ใส่อยู่ใน Nissan Navara แล้วนะ 2,500 cc Turbo Diesel นะครับตัวนี้นี่ก็เขาปรับแต่งมาดีมากเลยนะเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยสั่นน้อยลงนะครับแรงบิดผมว่ามันดีขึ้นนะครับมันดีกว่าตอนที่เราขับอยู่ในนาวาร่านะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องไปคุยกับทางวิศวกรว่าเขามีการปรับแต่งจูนอย่างไรนะครับแต่บอกได้เลยว่ามันดีกว่าที่คิดเยอะเลยอะช่วงล่างของตัวนี้ก็ค่อนข้างจะนุ่มนวล นะการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารก็ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้เราลุยน้ำอยู่นะครับเสียงก็จะดังๆหน่อยนะครับอันนี้เราใส่อยู่ในโหมดของขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็อยู่บนเส้นทางเต็มไปด้วยเท่าของภูเขาไฟพินาตูโบนะครับเห็นเขาบอกกันอย่างนั้นนะครับก็ดูนะครับการกระแทกกระทันของช่วงล่างเนี่ยมันจะค่อนข้างจะนุ่มนวล นะอันนี้ผมก็ถือว่าเฮ้ยประทับใจพอสมควรเลยนะตัวนี้สร้างความแปลกใจดีกว่าสร้างความแปลกใจให้กับผมพอสมควรทีเดียวนะครับในส่วนของเส้นทางนะครับเส้นทางในการขับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะได้ใช้สมรรถนะของเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างนะฮะของ Nissan Terra นะครับค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับโดยในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็เป็นอย่างที่รู้นะฮะ190แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์เดียวกับที่ใส่อยู่ใน Navara นะครับแรงบิดก็450นิวตันเมตรนะครับมันพอเพียงนะมันพอเพียงต่อการใช้งานของที่นี่เลยนะครับแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้ใช้เครื่องตัวนี้นะครับในเมืองไทยรุ่นเวอร์ชันประเทศไทยเนี่ยก็เป็นเครื่องตัวใหม่นะครับซึ่งถามว่าฟังก์ชันที่ให้มาใน Nissan Terra เนี่ยครบไหมโอ้ผมว่าครบแล้วนะถ้าในตัวท็อปอย่างนั้นอย่างที่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยที่ผมขับอยู่เนี่ยนะครับรุ่น V นะรุ่น V คือตัวท็อปนะครับรุ่นตัวท็อปเนี่ยมันก็จะมีตัวตั้งระดับมาด้วยเป็นตัวเหมือนมิเตอร์นะครับวัดองศาความเอียงของตัวรถอะไรอยู่ตรงแผงหน้าปัดนี้ด้วยนะครับก็เท่ดีนะผมว่ามันดีทีเดียวแฮนดลิ่งดีมากเลยรถนะครับทุกอย่างนอกนั้นฟังก์ชันทุกอย่างเนี่ยนะครับมันเหมือนกับ Nissan Navara นะครับไม่ว่าจะเป็นแป้นเกียร์นะครับตำแหน่งการเข้าเกียร์เหมือนกันนะครับ
ปุ่มการปรับในเรื่องของโหมดขับเคลื่อนนะครับขับ2ล้อ4ล้อแล้วก็มี4 low นะครับตรงนี้เนี่ยมีเหมือนกันหมดเนี่ยดูเครื่องแทบไม่สั่นเลยนะครับเขาทำให้สั่นน้อยลงไปอย่างมากเลยการเก็บเสียงภายนอกโดยสารก็ทำได้ดีมากนะครับท่านอวราชทำเครื่องสั่นได้แค่นี้นะผมว่าเจ๋งครับตอนนี้นะครับในโหมดของการขับออฟโรดนะครับก็เข้าสู่โหมดการขับแบบโฟโลนะครับหรือว่าขับเคลื่อน4ล้อในความเร็วต่ำนะครับก็เส้นทางก็ค่อนข้างจะมีหินก้อนๆนะครับบวกกับทางที่เป็นลื่นๆนะเป็นเลนหน่อยนะครับเป็นโคลนนิดๆก็ยังขับไปได้อย่างสบายๆนะครับมาลองสมรรถนะกันครับว่าเจ้านิสสันเทอร์ราเนี่ยมันก็พาไปได้นะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะกราวเคลียร์แรนซ์นะครับหรือว่าความสูงของรถเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงนะสูง225ซมนะครับมันก็เหมาะกับเส้นทางแบบนี้อยู่แล้วแต่เมืองไทยนะว่ากันว่าความสูงของเจ้าเทอร์รานี่จะไม่ถึง225นะครับเพราะว่าเราจะเน้นออนโรดมากกว่าออฟโรดนะครับขับดีนะขับดีผมค่อนข้างจะชอบทีเดียวนะครับในส่วนของออฟโรดนะผมค่อนข้างจะชอบทีเดียวตอนนี้นะครับเราก็ปรับโหมดการขับมาเป็น2 wheel drive นะครับการปรับโหมดก็ปรับที่เดิมครับก็คือปุ่มนี้นะครับก็สามารถที่จะปรับไปทั้ง2 wheel 4 wheel แล้วก็4 wheel low นะครับ4 low นะครับพอปรับเข้ามาโหมดที่เป็น2 wheel แล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อนะครับ2ล้อหลังนะครับก็ความหน่วงของเครื่องความหน่วงของคันเร่งความหน่วงของเครื่องยนต์เนี่ยมันหายไปนะครับมันขับเร็วขึ้นนะครับก็เหมาะสำหรับทางที่ไม่ได้โหดร้ายนะครับเป็นแค่ทางลูกรังแบบทางที่สั้นก็จัดเส้นทางมาค่อนข้างจะหลากหลายดีนะครับผมมานั่งหลังมาด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะนั่งสบายนะครับเพราะว่าเบาะหลังเนี่ยปรับเอนได้ด้วยนะปรับระดับเอนได้ด้วยเดี๋ยวผมจะไปทำให้ดูว่ามันปรับแบบไหนแล้วมันนั่งสบายไหมแต่เมื่อกี้ขับนั่งมาก็ค่อนข้างที่จะดีเมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับว่าจะมาลองนั่งด้านหลังนะครับในเบาะผู้โดยสารตอนหลังนะว่านั่งสบายหรือเปล่ามันนั่งสบายนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสามารถที่จะปรับพนักปรับองศาของพนักพิงได้ด้วยนะครับดูนะครับปรับได้หงายสุดเท่านี้มันนั่งได้ดีเลยนะสำหรับทางไกลๆเนี่ยผมถือว่าผ่านนะตัวนี้นี่ใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่ยังต้องรอดูต่อไปนะว่าเวอร์ชั่นตัวท็อปของฟิลิปปินส์เนี่ยบอกเขาเป็น PVC สังเคราะห์นะครับถึงแม้จะทำเป็นเหมือนสีหนังนะสีน้ำตาลเหมือนหนังแท้นะแต่มันยังเป็น PVC ก็ต้องรอลุ้นดูว่าเมืองไทยเนี่ยจะใช้เป็นเบาะหนังหรือว่าเบาะ PVC แบบนี้ถ้าเป็น PVC แบบนี้เกรดมันก็จะต่ำลงไปหน่อยแต่ถ้าเป็นเบาะหนังมันก็จะเท่ขึ้นครับผมแต่นั่งแถว2เนี่ยได้แน่นอนแต่แถว3ไม่ได้ครับและการลองขับเจ้านิสสันเทอร์ราที่ประเทศฟิลิปปินส์ก็จบลงแล้วนะครับบอกได้เลยครับว่าเจ้านิสสันเทอร์ราเนี่ยมันทำได้ดีกว่าที่คิดมากนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจในระดับหนึ่งให้กับผมนะครับในโดยเฉพาะในเรื่องของช่วงล่างแล้วก็เครื่องยนต์ก็ถือว่าทำได้ดีในส่วนของออฟโรดนะครับแต่ออนโรดเนี่ยเจ้าเครื่องยนต์ 2,500 ซีซีดีเซลเทอร์โบ190แรงม้าเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ผมนะขับไม่สนุกเลยในออนโรดนะครับขับไม่สนุกเลยมันหนักๆหนืดๆนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเนี่ยมันยังหนักอยู่ในออนโรดนะครับพวงมาลัยหนักแต่ถ้าออฟโรดพวงมาลัยดีมากนะครับผมว่าตัวนี้ในเวอร์ชั่นของประเทศฟิลิปปินส์นะครับเขาบอกแล้วว่าเขาเน้นที่จะพาไปแอดเวนเจอร์พาไปบุกป่าฝ่าดงเขาก็จะไปเน้นในส่วนของออฟโรดซะเป็นหลักอย่างเช่นในเรื่องของความสูงของเจ้ารถคันนี้นะครับในเวอร์ชั่นของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยสูง225ซมแต่ในประเทศไทยนะครับมันจะเตี้ยกว่านี้นะครับซีรีส์ยางของเวอร์ชั่นฟิลิปปินส์กับซีรีส์ยางของเวอร์ชั่นไทยมันก็จะแตกต่างกันนะครับซึ่งผมยังไม่แน่ใจนะครับเพราะทางนิสสันเองเนี่ยอุบไว้ค่อนข้างจะเป็นความลับเลยว่าเวอร์ชั่นไทยกับเวอร์ชั่นฟิลิปปินส์เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับแต่โดยภาพรวมนะฟังก์ชันหลักๆเนี่ยเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าออนโรดไม่น่าสนใจในเรื่องของhandling คือว่าพวงมาลัยค่อนข้างจะหนักนะครับต้องใช้แรงเยอะแต่ออนโรดที่น่าสนใจมากๆคือในเรื่องของการเก็บเสียงการเก็บเสียงตัวนี้เนี่ยผมถือว่าดีมากถ้านิสสันประเทศไทยนะถ้าเจ้าเทอร่าเวอร์ชั่นประเทศไทยเนี่ยเก็บเสียงได้ดีเหมือนกับเจ้าเทอร่าเวอร์ชั่นฟิลิปปินส์เนี่ยผมว่าสุดยอดเลยนะครับมันเก็บเสียงดีมากถือว่าเป็น1ใน3ของรถ PPV ที่เก็บเสียงได้ดีจริงๆตัวนี้เนี่ยมีเขาบอกว่าบุกันเสียงภายนอกถึง3ชั้นทีเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยก็อยากจะลองเวอร์ชั่นไทยแล้วล่ะว่าจะเวิร์คแค่ไหนนะครับ
เวอร์ชั่นนอกนี่เราเห็นแล้วนะเป็นแบบนี้นะมีบันไดข้างมาด้วยนะครับในตัวท็อปแต่ตัวท็อปของเวอร์ชันฟิลิปปินส์นะครับไม่มีซันรูฟต้องรอดูครับเวอร์ชันไทยมีซันรูฟหรือเปล่านะครับถามว่าน่าใช้หรือเปล่านะในตัวนิสสันเทอร่านะถ้าเป็นเวอร์ชันฟิลิปปินส์ถ้าผมเน้นใช้งานในเมืองผมยังจะคิดอยู่เพราะว่าขับยังไม่สนุกนะครับมันได้สบายอย่างเดียวแต่ไม่สนุกนะครับขับความเร็วสูงๆเนี่ยยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้แต่ถ้าไปเน้นในเรื่องของออฟโรดในเรื่องของการเดินทางที่ต้องบุกป่าฝ่าดงเส้นทางที่ทุรกันดารหน่อยๆตัวนี้ตอบโจทย์โคตรตอบโจทย์เลยนะครับแต่เมืองไทยอย่างที่บอกครับเครื่องยนต์เมืองไทยนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่คือเครื่องยนต์ดีเซล 2,300 ซีซีเทอร์โบ190แรงม้าเท่ากับเครื่องตัวนี้แรงบิดสูงสุดที่450นิวตันเมตรในรอบที่ต่ำลงคือรอบประมาณ 1,500 ถึง 2,000 รอบต่อนาทีนะครับมันจะให้อะไรบ้างมันจะให้ในเรื่องของอัตราการประหยัดน้ำมันที่เพิ่มมากขึ้นมันจะให้ในเรื่องของอัตราเร่งที่ดีมากขึ้นนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยเราจะรอดูกันว่านิสสันเทอร์ราในเวอร์ชันประเทศไทยนะครับเครื่องยนต์ตัวใหม่ช่วงล่างแบบนี้นะครับจะตอบโจทย์การใช้งานได้ดีมากแค่ไหนแต่เท่าที่เห็นในตัวนี้มันสอบผ่านแล้วครับและนี่แหละครับการลองขับของ Autolife Thailand ในวันนี้ครับกับนิสสันเทอร์ราครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปวันนี้ผมนิธิทุ่มทบขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ